เรียนท่านที่เคารพและมิตรสหายในเฟซทุกท่านครับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่9กุมภาพันธ์2563เวลาประมาณ8นาฬิกาเมื่อวานตอนช่วงค่ำได้นำเสนอในการวิเคราะห์สภาพจิตของนายไอซ์หีบเหล็กฆาตกรที่บางแคในเชิงอภิธรรมพอดีเมื่อจบรายการนั้นก็เห็นข่าวว่ามีการกราดยิงจากมือปืนโรคจิตคลุ้มคลั่งที่จังหวัดนครราชสีมาเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่ Facebook แห่งนี้นั้นนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับกรณีแบบนี้มาเป็นเวลาติดต่อกันหลายปีแต่ไม่ใช่สนใจในเรื่องรายละเอียดดังนั้นถ้าหากท่านต้องการจะทราบรายละเอียดผู้ร้ายมีกี่คนมีลูกมีเมียชื่ออะไรบ้านอยู่ไหนคนตายเขาชื่ออะไรใช้อาวุธปืนอะไรทำไมมันถึงต้องไปฆ่าคนอันนั้นไม่ใช่สิ่งที่ผมสนใจนั่นเป็นเรื่องที่ชาวบ้านเขาตามกันแล้วก็เพจต่างๆสำนักข่าวต่างๆเขาก็จะใช้วิธีนำเสนอในเรื่องเหล่านี้ก็ตอบสนองความอยากรู้อยากเห็นของคนทั่วไปเท่านั้นแต่เฟซบุ๊กแห่งนี้เน้นในระดับยุทธศาสตร์เราไม่สนใจระดับยุทธวิธีถ้าหากในระดับยุทธศาสตร์เนี่ยเรามองเห็นชัดเจนว่าความเป็นมาเป็นไปอย่างไรและเตรียมการอย่างไรอันนั้นในการปฏิบัติทางยุทธวิธีเนี่ยจะเกิดประสิทธิภาพมากกว่าซึ่งแนวความคิดในระดับนี้คนทั่วไปไม่ค่อยคุ้นเคยดังนั้นผมก็ดึงเขียนโปรยไว้ว่าต้องการจะนำเสนอในเรื่องการวิเคราะห์ในระดับยุทธศาสตร์และนำเสนอหลักคิดและหลักการปฏิบัติสำหรับทั้งส่วนราชการและก็ประชาชนทั่วไปเพื่อป้องกันภัยจากตนเองกรณีเช่นนี้เทียบเคียงได้กับการก่อการร้ายในรูปแบบที่เกิดขึ้นในยุโรปและสหรัฐอเมริกาเหตุที่ต้องนำเสนอถี่ขึ้นท่านที่ติดตามเฟซนี้คงจะสังเกตเห็นนะครับว่าช่วงหลังเนี่ยผมจัดรายการสดเนี่ยเล่าเรื่องต่างๆให้ฟังเนี่ยอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดแล้วก็ถี่มากขึ้นไม่เหมือนกับสมัยก่อนที่บางทีก็อาทิตย์ละครั้งเดือนละครั้งเดี๋ยวนี้แทบทุกวันเพราะว่าผมทราบดีและตระหนักอย่างชัดเจนไม่มีข้อสงสัยในตัวผมเลยนะครับว่าความรุนแรงความโหดร้ายจะเกิดขึ้นในสังคมไทยและสังคมโลกมากยิ่งขึ้นด้วยความรวดเร็วทั้งเวลาปริมาณความเลวร้ายและจำนวนผู้ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับความเลวร้ายนี้จากการที่สังเกตใน Facebook การใช้ถ้อยคำหยาบคายต่อด่าทอรุนแรงมากขึ้นมากขึ้นซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในอดีตเนี่ยระดับของความรุนแรงนี่มันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเหมือนกับโรคระบาดซึ่งหลักการเนี่ยนักจิตวิทยาชื่อดาคามชาวเยอรมันเนี่ยเขาชี้เห็นมาต้องเป็นร้อยปีมาแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องการฆ่าตัวตายการใช้ความรุนแรงเนี่ยมันเป็นโรคระบาดเราเข้าใจแต่ว่าโรคระบาดเนี่ยจะเกิดจากเชื้อโรคอย่างเดียวที่จริงไม่ใช่ความรุนแรงนี่สามารถระบาดได้สามารถเลียนแบบได้และคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยไม่เข้าใจจริงๆว่าจะต้องทำตัวอย่างไรยกตัวอย่างเมื่อวานเนี่ยผมเห็นท่านเพื่อนสมาชิกรุ่นพี่ที่คุ้นเคยกันอยู่ดีนะครับท่านอาวุโสมากแล้วเนี่ยท่านก็เอาไอ้ข้อความของไอ้ผู้ร้ายที่เขียนข้อความจากจ้วงต่างๆนานาเนี่ยไปกระจายแล้วไปด่าว่ามันในเฟซของท่านผมก็เตือนว่าการแคปเอาข้อความของไอ้พวกคนชั่วๆนั้นไปกระจายเนี่ยแล้วด่ามันเนี่ยมันไม่ได้เกิดความเสียหายต่อผู้ร้ายเลยเพราะผู้ร้ายมันไม่มีอะไรจะเสียอยู่แล้วแต่มันเกิดผลดีต่อผู้ร้ายเพราะว่าคนที่เห็นข้อความที่แคปมาเนี่ยจะมีส่วนหนึ่งครับเชื่อถือและไม่สนใจคำด่าที่ท่านด่าไปในเฟซของท่านนี่แหละเพราะอะไรเพราะฉันปรารถนาดีนะฉันหวังดีอยากให้คนรู้ว่าไอ้นี่มันเลวมันเขียนยังไงคือคนอายุมากๆบางทีก็ชี้แจงไม่ได้ท่านจะหวังดีนะผมเชื่อครับแล้วก็เชื่ออย่างสนิทใจว่าท่านหวังดีจริงๆอยากให้คนรู้ว่าไอ้คนนั้นมันเลวนะมันเขียนข้อความไม่ดีอย่างนี้แต่การนำข้อความของมันทั้งโดยการเซฟภาพไปแปะเลยเนี่ยมันเป็นการกระจายแนวความคิดของมันซึ่งไอ้คนที่สนับสนุนมันก็มีพออ่านดูเออจริงของเขานะอย่างนั้นอย่างนี้ท่านนั่นแหละเป็นแนวร่วมอย่างตั้งใจและขมิ้นขมันในการช่วยเผยแพร่ข้อความของผู้ร้ายคือคนไทยเราผมเข้าใจครับเตือนเท่าไหร่ก็ไม่เชื่อถ้าเตือนมากจะโกรธเพราะว่าเธอมาดูถูกว่าฉันโง่นะที่จริงฉันก็รู้นะ
เราจะคิดอย่างนี้แล้วเราไม่ยอมเสียหน้าถึงรู้ว่าเราผิดทีหลังเนี่ยแต่ก็ไม่ยอมแก้ไขตัวเองเสียหน้าไม่ได้ประเทศชาติบรรลัยช่างมันนี่คือวิธีคิดของพวกเราเพราะฉะนั้นไอ้ความไม่รู้เหล่านี้จึงกระจายไปมากมายการเผยแพร่การเชิดชูคนฆ่าตัวตายว่าเป็นวีรบุรุษในสืบนาคาเสถียรเนี่ยเขาฆ่าตัวตายเพราะเขาไม่มีน้ำยาเขาต่อสู้กับพวกลูกป่าไม่ได้แล้วเขาก็เป็นโรคจิตเขาไม่นับถือศาสนาพุทธเขาไม่รู้ว่าการฆ่าตัวตายมันเลวร้ายอย่างไรและไม่ควรทำอย่างไรปรากฏว่าเขาฆ่าตัวตายก็มีการตั้งมูลนิธิใครต่อใครก็พากันสรรเสริญก็จะมีคนนิยมเออถ้าฉันฆ่าตัวตายแบบนี้โอ้ฉันคงมีคนรักใคร่นิยมสรรเสริญมันก็เป็นแนวความคิดหนึ่งที่ผิดแล้วก็กระจายกันไปผมเอ่ยชื่อท่านชัดเจนเพราะเป็นเรื่องที่ผิดใครจะเถียงว่าไม่ผิดแสดงว่าเขาก็ไม่รู้ว่าจากว่าศาสนาพุทธเนี่ยมองการฆ่าตัวตายอย่างไรเราถือว่าเป็นบาปมหันต์เป็นบาปหนักกว่าไปฆ่าคนอื่นเสียด้วยซ้ำไปเพราะการฆ่าตัวตายเนี่ยมันเกิดขึ้นขณะที่จิตใจเศร้าหมองต่ำสุดท่านจะปรารถนาดีไม่ดีไม่มีความหมายถ้าจิตใจท่านเศร้าหมองเมื่อไหร่ท่านลงอบายมุขทันทีแก้ไขอบายภูมิทันทีแล้วยิ่งฆ่าตัวตายเนี่ยมันเศร้าหมองถึงขีดสุดต่ำสุดดังนั้นเมื่อร่างกายสังขารตายไปจิตของคนคนนั้นจะลงสู่อบายทันทีคนไทยไม่รู้เรื่องเรื่องนี้เพราะคนไทยส่วนใหญ่ไม่เลยรู้จักศาสนาพุทธก็เลยพากันสรรเสริญนี่คือเรื่องการกระทำผิดมากมายครับในประเทศไทยแล้วเราสนใจแต่เรื่องของรายละเอียดการปฏิบัติที่สำคัญก็คือเราบ้ากันเป็นพักๆถ้าวัวหายแล้วล้อมคอกก็สักแต่ว่าล้อมๆไปแต่แล้วก็ไม่ดูคอกอีกต่อไปต่อมาพอคอกพังวัวหายอีกเอาล้อมคอกอีกนี่เราจะเป็นนิสัยอย่างนี้ดังนั้นเราจึงติดตามรายละเอียดต่างๆเนี่ยในเรื่องรายละเอียดโดยเฉพาะยิ่งรายการทั้งหลายเนี่ยคือไปว่าเขาก็ไม่ได้เพราะเขาต้องการรายได้เขาต้องการเงินเราก็ต้องรู้เท่าทันสื่อแล้วสื่อไทยไม่มีคุณธรรมจริยธรรมไม่ใช่เพิ่งมาไม่มีปัจจุบันมันไม่มีมานานแล้วเอาละครับอันนี้ไม่เรียกกับบทแต่เรียกว่าการอารัมภบทว่าเหตุใดจำเป็นจะต้องออกมานำเสนอข้อมูลเหล่านี้หลายคนที่คิดว่าไม่ชอบฟังไม่ชอบใจฟังคำของผมไม่ได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรที่ต้องทำแบบนี้เพราะมีความปรารถนาดีโดยจริงใจและเห็นว่าภัยพิบัตินั้นมันจัดทวีมากขึ้นไม่มีวันหรอกที่สังคมไทยจะดีขึ้นมีแต่จะเลวร้ายลงท่านจะเห็นว่าเออเรามีรถไฟฟ้ามีรถลอยฟ้าไอ้นั่นมันเป็นวัตถุแต่จิตใจเนี่ยเลวร้ายลงมากในอดีตไม่เคยมีการฆ่าฟันกันคนกลางเมืองมันก็เริ่มมีตั้งแต่ปี2516ในเหตุชัดเจนวันมหาวิปโยควันนั้นว่ามหาวิปโยคแล้วนะแต่ที่จริงแค่2วันมันก็จบไปแต่ไอตอนที่ไอ้ไพร่แดงเผาเมืองท่านคิดดูมันกี่วันมันอยู่กันเป็นเดือนๆเห็นไหมครับนั่นปี16เนี่ยว่าแรงแล้วในหลวงรัชกาลที่9ยังตรัสเรียกว่าวันมหาวิปโยคแต่ยังไม่แรงเท่าปี52 53ไล่ยิงกันตายกันเกลื่อนเป็นร้อยๆศพทั้งฝ่ายบ้าบอคอแตกอะไรทั้งหลายมาฆ่าฟันฝ่ายเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาชนผู้บริสุทธิ์ท่านก็ทราบอยู่แล้วแล้วมันจะจบแค่นี้ไหมแล้วหลังจากปี53เราจะมีเหตุการณ์อย่างไรไหมไม่มีทางมันจะต้องแรงขึ้นแรงขึ้นเพียงแต่ว่ารอเหตุปัจจัยให้มาครบประจบเหมาะกันแล้วมันก็จะระเบิดแตกขึ้นนั่นก็คือสิ่งที่จำเป็นจะต้องออกมาทวีบทบาทมากยิ่งขึ้นครับเพราะว่าผมก็ทราบนะครับว่าหลายคนที่ฟังที่ผมพูดไม่ว่าจะเป็นข้าราชการดับสูงไม่ในทหารเพื่อนๆในกองทัพเนี่ยเขาก็เห็นว่าแรงแต่ที่จริงยังไม่เพราะว่าเรายังไม่ตระหนักกันเรื่องนี้เรื่องการก่อการร้ายเรื่องภัยพิบัติเนี่ยท่านกลับไปดูใน Facebook แห่งนี้ที่ตั้งมาเป็นเกือบ10ปีแล้วเนี่ยจะพูดมาโดยตลอดแล้วก็เริ่มทำคลิปมากขึ้นคลิปเก่าๆก็อยู่ในใน YouTube ใช้ชื่อว่าอนุชาตบุญนาคเป็นภาษาอังกฤษANUCHART BUNNAG เหตุการณ์อย่างกรณีโคราชเกิดขึ้นเมื่อวานเริ่มต้นนะครับมันไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่มันเกิดขึ้นในสังคมในไทยมานานแล้วเราสามารถจะนำตัวแบบต่างๆมาเทียบเคียงได้ตั้งแต่ช่วงการก่อการร้ายทวีขึ้นเอาละช่วงแรกตั้งแต่หลังปี2508เป็นต้นมาจนถึงปี2525มีการก่อการร้ายโดยกลุ่มพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยซึ่งใช้วิธีการแบบเก่าคือใช้วิธีการตั้งกองโจรดำเนินการรบแบบจรยุทธ์ทำการโจมตีเจ้าหน้าที่ที่สร้างถนนวางรางรถไฟทำลายสะพาน
เพื่อไม่ต้องการให้อำนาจรัฐเข้าไปสู่ในพื้นที่ที่พวกมันควบคุมนั่นคือวิธีการก่อการร้ายแบบโบราณและต่อมามีการดำเนินนโยบายทั้งภายในและต่างประเทศด้วยทางทิศทางที่ถูกต้องโดยสมัยรัฐบาลของท่านพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประกอบกับความเปลี่ยนแปลงนอกประเทศคือการแตกคอกันของไอ้ผู้สนับสนุนพรรคคอมมิวนิสต์ในประเทศไทย2ประเทศก็คือสาธารณรัฐประชาชนจีนและสหภาพโซเวียตมันทะเลาะกันเมื่อมันทะเลาะกันแล้วท่านเปรมดำเนินนโยบายติดต่อมีชั้นเชิญทางการทูตเหนือชั้นเนี่ยก็ทำให้การสนับสนุนของ2ประเทศนั้นต่อผู้ก่อการร้ายในประเทศไทยเนี่ยมันลดลงประกอบกับการใช้นโยบายในประเทศก็ทำให้การก่อการร้ายโดยพรรคคอมมิวนิสต์ในประเทศไทยมันหมดการเคลื่อนไหวด้วยความรุนแรงแต่เชื้อมันยังไม่หมดอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆมันยังซุกซ่อนไว้เยอะมันยังมีการติดต่อกันเห็นได้ชัดก็คือในช่วงปี250กว่าๆเนี่ยพวกพคท.เก่าพวกที่ใส่หมวกมีดาวแดงที่เด็กๆมันเอามาใส่เพราะมันไม่รู้เรื่องเนี่ยมันก็มีการรวมตัวแสดงพลังกันบ้างบางครั้งบางคราวประปรายนี่คือการก่อการร้ายแบบเก่าส่วนหลังยุคคศ1991มีการก่อการร้ายที่มีการเปลี่ยนรูปแบบมากยิ่งขึ้นเพราะว่าขั้วอำนาจต่างๆมันล่มสลายไปแล้วเหลืออเมริกาประเทศเดียวเรื่องนี้รายละเอียดเคยเล่าแล้วใน YouTube ครั้งเก่านะครับใน Facebook ด้วยผมจะไม่เท้าความต่อแต่ความเปลี่ยนแปลงการก่อการร้ายยุคใหม่คือการสร้างความเกลียดชังกันระหว่างคนต่างศาสนาต่างเชื้อชาติต่างวัฒนธรรมในประเทศไทยเรานี่มีการพยายามโกหกหลอกลวงปั่นหัวให้คนไทยเกลียดชังคนที่นับถือศาสนาอิสลามผมเอ่ยชื่อชัดเจนเพราะเป็นเป้าศาสนาอิสลามชื่อก็แปลว่าสันติเป็นศาสนาที่เกิดขึ้นท่ามกลางความขัดแย้งในตะวันออกกลางการมีศาสนาอิสลามนั้นทำให้ผู้คนเนี่ยรักใคร่กันดังนั้นคำทักทายเขาก็คืออิสลามอัลลอฮ์กุมสันติสุขจงมีแต่ท่านนี่คือที่มาคือต้องการสันติภาพแต่เขาเกิดขึ้นในท่ามกลางความขัดแย้งท่ามกลางสงครามแต่ก็ยังมีพวกผู้ร้ายชั่วช้าสารเลวนำศาสนานี้ไปใช้เป็นเครื่องมือเช่นผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มันต้องการผลประโยชน์ของมันแต่มันเอาศาสนามาเป็นเครื่องมือโกหกคนดีๆที่ไม่มีความรู้คนไทยเนี่ยไม่รู้เรื่องศาสนาเลยไม่ว่าจะเป็นพุทธคริสต์อิสลามพราหมณ์ซิกฮินดูส่วนใหญ่ไม่รู้เรื่องเพราะคนไทยไม่มีศาสนาดังนั้นคนชั่วช้าก็พยายามจะปลุกปั่นให้เกลียดชังคนศาสนาอื่นได้ก็เหมือนกับสันตะปาปาแห่งวาติกันในศตวรรษที่15นั้นปลุกปั่นคนยุโรปให้ไปฆ่าฟันคนมุสลิมโดยอ้างว่าทำแล้วพระเจ้าจะชอบพอใจถ้าใครไปฆ่าพวกมุสลิมที่เยรูซาเล็มได้คนนั้นก็จะได้ขึ้นสวรรค์และโทษทันต่างๆที่ทำมาบาปผิดทั้งหลายยกโทษให้หมดเพราะสันตะปาปายุคนั้นมันต้องการอำนาจต้องการเงินต้องการพื้นที่ครอบครองเพราะว่าศาสนาคริสต์ในยุคมืดนั้นน่ะมันถูกใช้มาเป็นเครื่องมือทางการเมืองโดยนักบวชเองในศาสนานิกายโรแมนคาทอลิกผมพูดถึงอดีตนะไม่ใช่เกี่ยวข้องกับยุคนี้นะครับดังนั้นจากไอ้การเล้าโลโมโทสารของสันตะปาปายุคโบราณนั่นแหละจึงทำให้เกิดนิกายแตกมาก็คือพวกโปรเตสแตนต์คือไม่ยอมรับเอ้ยทำไมติดต่อพระเจ้าต้องไปผ่านพระด้วยไม่เกี่ยวเพราะพระเจ้าเข้าหาทุกคนอยู่แล้วเพราะในคัมภีร์ก็บอกอย่างนั้นอยู่แล้วดังนั้นพวกโปรเตสแตนต์เนี่ยก็จึงมีการสอนเขาโดยไม่ต้องผ่านบาทหลวงแบบตามสายนิกายโรแมนคาทอลิกที่ผมพูดมานี้ก็เพื่อยกให้ทุกท่านเห็นว่าการนำศาสนามาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองเพื่อเสริมสร้างฐานะตำแหน่งอำนาจและเงินทองของตัวมันเองของไอ้คนชั่วช้าสารเลวนั้นมันเกิดขึ้นมาทุกยุคทุกสมัยเข้ามาในเมืองไทยดูง่ายๆในสมัยรัตนโกสินทร์ก่อนหน้าที่จะมีการกอบกู้เอกราชขึ้นมาโดยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชกรุงศรีอยุธยาแตกก็มีการแตกออกเป็นก๊กเป็นเหล่ามากมายก๊กเจ้าพระฝางนี่เป็นพระห่มเหลืองแต่เป็นเจ้าสำนักต้องเป็นศาสดาของก๊กนี้เพราะต้องการอำนาจมันก็ไปหลอกชาวบ้านมาในอีสานรัชกาลที่5ก็มีกบฏผีบุญอ้างตัวว่าเป็นนักบุญมาโปรดสัตว์ให้ชาวบ้านเนี่ยเก็บก้อนหินเข้าไปไว้ในบ้านเยอะๆแล้วถึงเวลาผีบุญก็จะร่ายคาถาจะทำให้ไอ้ก้อนหินที่พวกเองเก็บมานั้นกลายเป็นทองคำโอ้ชาวบ้านขนหินเข้าบ้านจนบ้านพังเป็นแถวๆแล้วก็สะสมกำลังเข้าไปปล้นเมืองโคราช
ี่คือการนำความนำศาสนานำความเชื่อมาใช้เป็นเครื่องมือทั้งสิ้นปัจจุบันนี้นะก็มีกลุ่มคนชั่วช้าสารเลวอ้าวเป็นชาวพุทธจะเป็นชมรมชาวพุทธนั่นพุทธนี่จะพุทธซาหรือพุทธโทอะไรก็แล้วแต่มันหลอกให้ไปต่อต้านคนศาสนาอื่นทั้งนั้นที่คนพุทธจริงๆเขาจะไม่สนใจนะครับว่าศาสนาไหนเขาจะว่ายังไงผมพูดชัดเจนศาสนาอิสลามเนี่ยคนที่นับถือศาสนาอิสลามคือชาวมุสลิมชาวมุสลิมเขาเห็นว่าศาสนาเขาดีเมื่อเขาเห็นว่าศาสนาเขาดีเขาก็อยากจะเผยแพร่อยากจะสร้างมัสยิดแล้วไม่ยุ่งอะไรกับเขาไม่เกี่ยวอะไรกับเขาสักนิดหนึ่งเองนับถือพุทธก็นับถือไปสิอาชีอานะครับแต่คนนับถือพุทธจริงๆจะไม่คิดอะไรอย่างนี้หรอกครับเอ้าแล้วที่มันเอาอาวุธยุทโธปกรณ์ไปซ่องสุมในมัสยิดน่ะนี่มันพวกมุสลิมนะไม่ใช่ครับไอ้คนที่อาวุธไปซ่องสุมในมัสยิดในซูเหล่านั้นมันคือไอ้ผู้ร้ายไม่ใช่ชาวมุสลิมนะผมพูดให้ชัดเจนท่านต้องแยกผู้ร้ายออกจากคนที่เขานับถือศาสนาอย่าไปด่าว่าศาสนาไอ้คนที่ไปฆ่าใครต่อใครเนี่ยคือผู้ร้ายดังนั้นไอ้ความคิดโง่ๆแบบนี้ถูกปลูกฝังไปทั้งในยุโรปในอเมริกาและในประเทศไทยและในยุโรปจะมีแก่เหตุการณ์มากมายบางคนก็เข้าไปกราดยิงคนในมัสยิดระหว่างที่เขาทำพิธีละหมาดกันไอ้พวกสมุน IS เมื่อ5ปีก่อนท่านจำได้ไหมครับมันไปจากอังกฤษจากเบลเยียมจากเนเธอร์แลนด์เดินทางไปที่ทางเหนือของอิรักและซีเรียในพื้นที่ครอบครองของ IS คือพวก Islamic State พวกนี้ก็มันก็อ้างอิสลามแต่มันไม่ใช่มุสลิมมันเป็นคนชั่วช้าสารเลวที่บ้าศาสนาคลั่งศาสนาต้องแยกให้ชัดเจนก็ถูกหลอกไปใช่ไหมเสร็จแล้วก็ถูกล้างสมองกลับมาในบ้านช่องตัวเองก็ไปฆ่าฟันคนนู้นคนนี้เอาละไอ้นักเขียนการ์ตูนที่ฝรั่งเศสเขียนการ์ตูนล้อเลียนศาสนาอิสลามล้อเลียนนบีมูฮัมหมัดล้อเลียนพระอัลเลาะห์ของเขาคนที่นับถือศาสนาอิสลามที่ยังไม่เข้าใจหลักศาสนาจริงๆเนี่ยก็โกรธแค้นเกลียดชังก็เข้าไปฆ่าฟันยิงการยิงสำนักพิมพ์อันนั้นก็เช่นกันมีคนมานำพระพุทธรูปมาใช้เป็นที่แขวนหมวกไอ้พวกฝรั่งชอบตัดเศษผ้าไปแขวนทำเฟอร์นิเจอร์ทำที่เขียบุรีเนี่ยคนที่หลงคิดว่าตัวเองนับถือพุทธแต่ไม่เข้าใจศาสนาพุทธก็โกรธแค้นต้องไปทำลายมันแต่ชาวพุทธจริงๆก็มองมันก็แค่นั้นแหละว่านั่นคืออารมณ์ที่มันกระทบจิตใจเราชาวพุทธจริงๆจะรักษาจิตใจเราจะไม่ไปสนใจใครมันจะทำอะไรก็ทำไอ้พวกตาลีบันเอารถถังยิงพระพุทธรูปโบราณอายุ 2,000 ปีที่นครบาบิยันในประเทศอัฟกานิสถานตอนแรกมันเอารถถังยิงนะครับพระพุทธรูป2องค์เนี้ยปั้นขึ้นโดยการแกะก้อนหินบนภูเขาเข้าไปทั้งลูกเลยเป็นหินแกรนิตแข็งมากยิงเท่าไหร่ก็ไม่พังไอ้กระสุนรถถังก็ยิงได้เป็นหลุมๆเท่านั้นเองแต่รูปองค์ใหญ่ตอนหลังมันไม่ทำอะไรมันทำอะไรไม่ได้มันทำยังไงไหมมันโรยเชือกลงมาแล้วให้เหล่าช่างของมันเนี่ยเอาดินระเบิดฝังไปที่พระพุทธรูปทั้ง2องค์ที่ยืนเคียงกันนะฮะถ้าเป็นคนดูในเน็ตก็จะมีนะรูปตั้งแต่ตอนที่เป็นองค์ที่สมบูรณ์กับตอนที่ถูกทำลายแล้วมีเยอะแยะไปแล้วก็ระเบิดทิ้งหมดผมเป็นชาวพุทธผมนับถือพุทธผมอ้าวนับถือพุทธมาตั้งนานแล้วล่ะแต่ผมเพิ่งมาศรัทธาและศึกษาเพิ่งไม่กี่ปีมานี้แหละตอนนี้ก็รู้แล้วระเบิดก็ช่างหวงไปเลยถึงเองไม่ระเบิดนะอีกหน่อยภูเขานี่มันก็พังเองอ่ะถึงไปเป็นภูเขาแกรนิตมันก็ไม่ได้อยู่โก้ฟ้าดินสลายหรอกเดี๋ยวมันก็พังเองจะระเบิดหรือไม่ระเบิดมันก็พังผมไม่สนใจผมไม่ได้โกรธคืออะไรไอ้พวกนั้นที่มันมาลบหลู่ศาสนาพุทธเพราะผมไม่เห็นว่าเป็นการลบหลู่ศาสนาของผมเลยผมแต่ผมโกรธคือมันเพราะมันบ้าแล้วมันไปทำให้คนอื่นเดือดร้อนความคิดอย่างนี้ต้องแยกกันก็มีการกราดยิงกันในบรัสเซลส์ในอังกฤษที่ระเบิดรถโดยสารเป็นประจำแล้วในอเมริกาก็มีเด็กบ้าๆบอๆยิงคนอยู่เป็นประจำเห็นไหมครับแล้วทำไมเกิดในประเทศไทยก็ผมพูดแล้วตั้งแต่ต้นชั่วโมงว่ามันมีการแพร่ระบาดของความรุนแรงเหมือนกับเชื้อโรคเรามัวแต่กลัวเชื้อไวรัสโคโรนาแต่เราไม่กลัวเชื้อความรุนแรงความชั่วช้าสารเลวความหยาบคายท่านดูใน Facebook สิครับเด็กรุ่นหลังนี่ด่ากันเป็นคำสามัญพูดคำลามกหยาบคายต่ำช้าทั้งผู้หญิงผู้ชายบางคนเป็นผู้หญิงหน้าตาดีแต่เขียนคำลามกมากผมก็มีคนที่แอดมาเป็นเพื่อนปกติผมรับเพื่อนยากอยู่แล้วผมก็เข้าไปดูก่อนถ้าหากไม่มีอะไรดูเข้าหน้าสนใจก็รับเขาเข้ามาแต่พอเห็นเขามาพูดคำ
เป็นเมื่อวานนี่เป็นผู้หญิงหน้าตาดีเป็นเด็กๆอายุสัก30ได้ก็เขียนภาษาลามกต่ำช้านั่นแหละในเฟซเขาอย่างหน้าไม่อายใช้ภาษาตรงๆแบบชาวบ้านผมก็อันเฟรนด์เข้าไปเพราะผมรังเกียจเขาไม่ได้มาว่าอะไรผมเลยนะครับเขาก็พูดของเขาไปเนี่ยแต่ผมรังเกียจแต่ว่าเด็กรุ่นหลังมันคุ้นเคยกับศัพท์พวกนี้ลูกหลานท่านนั่นแหละดูทุกวันแล้วก็แยกแยะไม่ออกว่าอะไรเป็นศัพท์ที่ดีอะไรที่ไม่ดีก็เอามาใช้โดยเห็นว่าเป็นเรื่องปกตินั่นคือสิ่งที่เรียกว่าการสร้างอนุสัยในตัวที่พบเมื่อวานนี้ผมเล่าให้ฟังแล้วว่าพอเราเสพสิ่งชั่วร้ายบ่อยๆเนี่ยมันจะซึมซับเข้าไปเป็นพื้นฐานของเราการฆ่าฟันคนฆ่าหมูพวกนี้ก็จะเป็นแบบนี้คือการนำความชั่วเข้าไปสร้างความคุ้นชินไอ้คนที่เข้าไปคอมเมนต์ไม่ว่าจะเป็นด่าว่าผู้ร้ายหรือว่าติดตามอะไรก็แล้วแต่เขาคุ้นชินต่อความหลับคายความเลวร้ายอย่างนี้แล้วเขาจะเห็นว่าเป็นเรื่องปกติแล้วจะทำมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆทำไมในต่างประเทศขับรถมาสี่แยกไฟแดงตอนตีสามมันมีไฟแดงเขาไม่ยอมผ่านผมเห็นกับตาที่กรุงซ็อกโฮล์มนะผมเดินกลับโรงแรมออกจากบ้านเพื่อนมาบนถนนไม่มีรถเลยที่ยุโรปเนี่ยรถเขาไม่ค่อยได้ใช้กันมาถึงตอนสี่แยกก็มีไฟแดงมีรถแล่นมาคันเดียวนะครับผมไม่มีอะไรทำเนี่ยครับผมยังไม่ง่วงผมก็ยืนเดินดูที่มันจะผ่าไหมถ้าเป็นเมืองไทยผ่าแน่นอน 100% เพราะว่าสองข้างเนี่ยไม่มีรถเลยข้างหน้าก็ไม่มีทั้งขวาทั้งซ้ายก็ไม่มีสามารถตรวจการเห็นชัดเจนเพราะว่ามันเป็นสนามหญ้าแต่รถคันนั้นจอดรอจนสัญญาณไฟแดงเนี่ยกลายเป็นไฟเขียวเขาก็ไปต่อเขาทำแบบนี้เขาฝึกคนของเขามาแต่คนไทยเนี่ยอย่าว่าแต่ไฟแดงเลยไฟแดงมันผ่าเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแม้แต่ไอ้ทางแยกที่ไม่มีป้ายอนุญาตให้เลี้ยวซ้ายเนี่ยมันก็จะเลี้ยวทางนั้นที่ว่าถ้าหากเลี้ยวซ้ายได้เขาจะมีป้ายครับก็สามารถเลี้ยวซ้ายได้ที่เขียนว่าเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดคือคนเขียนป้ายที่มันไม่มีความรู้ภาษาไทยนะครับจริงๆมันเขียนว่าเลี้ยวซ้ายได้ก็พอแล้วแต่มันคิดไม่ออกมันก็เลยเขียนว่าเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดเป็นภาษาพวกภาษาพูดชาวบ้านนี่แหละก็ทำกันทุกแยกทุกท่านก็คงสัมผัสแต่ถ้าไม่มีป้ายนี้เนี่ยแสดงว่าเลี้ยวไม่ได้ทำไมคนไทยเลี้ยวล่ะเพราะมันเป็นอนุสัยเรายอมรับกันแล้วเวลาผมจอดติดไฟแดงแล้วผมไม่เลี้ยวซ้ายเนี่ยโอ้โหมันจะแทบจะลงมาฆ่าผมนั่งดูมันเฉยๆกะว่ามันลงเมื่อไหร่ผมก็หนีมันก็ไม่กล้าลงเพราะมันคงขี้เกียจเดินพอรอจนไฟเขียวผมก็เลี้ยวซ้ายมันก็งงไว้ทำไมนี่มันไม่เลี้ยวทั้งที่เลี้ยวได้ก็เพราะว่าไม่อยากสร้างอนุสัยแบบนี้ความเลวร้ายความรุนแรงจะเป็นอนุสัยติดตัวเราจึงเกิดผลเมื่อวานนี้ผมเห็นว่าพวกเรากำลังตื่นเต้นตกใจเหตุการณ์นี้ผมจึงถือโอกาสว่าเป็นวาระที่ดีตีดาบต้องร้อนๆทั้งนั้นที่พูดมาต้องนานแล้วแต่ไม่มีใครสนใจว่าการเผชิญกับเหตุการณ์เช่นนี้จะทำอย่างไรในส่วนของใครต่อใครผมเคยมีประสบการณ์เรื่องการปราบปรามในกลุ่มก่อการร้ายบ้างด้วยตนเองในกรณีของการล้อมสถานทูตพม่าที่ถนนสาทรในปี2542ขณะนั้น2542ผมรับรายการที่วิทยาลัยป้องกันและจับแต่ผมมีความสนใจส่วนตัวเรื่องนี้แล้วก็มีโอกาสได้รับการส่งเสริมจากผู้ชายให้ไปศึกษาเรื่องนี้โดยเฉพาะที่ต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นอิสราเอลหรือว่าที่ฮาวายเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นก็ไปสังเกตการไปขอเกี่ยวข้องกับเขาด้วยเขาก็เห็นว่าเราเป็นนายทหารชั้นตอนนั้นประมาณพันเอกแล้วก็แล้วมีความรู้เขาก็ให้ไปช่วยดูช่วยอะไรต่ออะไรก็ไม่ได้มีหน้าที่โดยตรงแต่ขออนุญาตคุณชาไปติดตามสถานการณ์นี้เพื่อสร้างบทเรียนว่าเราทำอะไรบ้างในเหตุการณ์นี้แล้วมันตรงตามที่ควรจะทำไหมในการยึดสถานทูตพม่าที่ถนนสาทรนั้นน่ะผู้ร้ายมี5คนจับตัวประกันได้ส่วนหนึ่งส่วนที่เหลือเนี่ยแอบซุกซ่อนอยู่ตามที่ต่างๆนะครับแต่ยังไม่มีใครตายเพราะว่ารัฐบาลนั้นก็คือท่านชวนหลีกภัยเนี่ยท่านไม่สนใจเรื่องกฎเกณฑ์ใดทั้งสิ้นในการแก้ไขปัญหาท่านสนใจอย่างเดียวว่าต้องการให้เหตุการณ์มันยุติอย่างเร็วเพราะท่านเป็นนักการเมืองดังนั้นการกระทำของท่านจึงไม่ถูกต้องตามหลักการแม้จะไม่เกิดความเสียหายเสียชีวิตใดๆทั้งสิ้นโดยเอาผู้ร้ายเนี่ยไปส่งแล้วก็ยอมมันทุกอย่างเนี่ยแต่การกระทำอย่างนั้นเนี่ยตามหลักการพิสูจน์ทราบชัดเจนว่าถ้าทำแบบนี้เมื่อไหร่ผู้ร้ายจะต้องเพิ่มจำนวนมากขึ้นและจะรุนแรงมากขึ้นนี่ตามตำราแล้วมันก็เป็นตามตำราเป๊ะผู้ร้ายยึดสถานทูตพม่าในเดือนตุลาคม2542พอเดือนมกราคม2543ไอ้ชุดเดิมเนี่ยที่รัฐบาลไทย
กรุณาเมตตาเอาพวกมันไปส่งชายแดนนั่นแหละมันกลับเข้ามาอีกแล้วก็ยึดโรงพยาบาลศูนย์ราชบุรีไว้เป็นเวลาหลายวันรัฐบาลก็คนเดิมหน่อยท่านชวนเป็นนายกครับท่านผมไม่ได้ตำหนิท่านมากมายหรอกครับผมก็เข้าใจว่าท่านเป็นนักการเมืองถ้าไม่รู้เรื่องนี้ถึงแม้จะมีกฎการประทะแล้วท่านก็คงไม่ใส่ใจหรอกเพราะท่านเห็นว่าท่านแค่แบบนี้มันไม่เสียเลือดเสียเนื้อก็จบกันไปแล้วนี่แต่มันไม่ถูกตามตำราไงและการที่ไม่ถูกตำรานี่คือเขาพิสูจน์ทราบมาแล้วมันต้องเป็นอย่างนี้มันก็เป็นจริงมันก็มายึดโรงพยาบาลศูนย์ราชบุรีโดยคนร้าย13คนการแก้ไขปัญหาเปลี่ยนแปลงไปหมดและคนร้ายก็ถูกปราบได้ตายหมดฮะงั้นกรณีแบบนี้มีบทเรียนอะไรบ้างนะครับก่อนที่จะมาพูดถึงเรื่องกรณีโคราชท่านได้เห็นภาพรวมว่าที่สถานทูตพม่าที่ถนนสาทรในปี42เนี่ยผมพบกับตัวเองหลายประการที่เป็นข้อบกพร่องอย่างรุนแรงประการที่1สื่อมวลชนไทยไม่ใช่เพิ่งมาเลวร้ายตอนนี้มันเลวร้ายมานานแล้วเพราะมันต้องการขายข่าวยุคนั้นไม่มีอินเทอร์เน็ตอะไรมากมาย Facebook อะไรไม่มีสื่อสังคมไม่มีแต่มีวิทยุก็มีวิทยุอยู่2เจ้านะรวมด้วยช่วยกันกับอีกเจ้านึงที่แท็กซี่เขาเข้าเปิดผมจำไม่ได้แล้วแล้วก็มีไอ้เจ้านักจัดรายการเชื้อสายยวนที่ออกทีวีบ่อยๆท่านคงนึกชื่อออกนะครับไอ้ตัวนั้นรายงานข่าวทุกระยะตอนนี้เจ้าหน้าที่เคลื่อนกำลังมาแล้วนะจำนวนเท่านั้นเท่านี้มีการเตรียมการเจรจากันโดยกำหนดให้ท่านหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศไปเจรจาผู้ร้ายโอ้โหแค่2ประโยคนี้ที่ผมพูดนะครับผิดไม่รู้กี่เรื่องประการแรกไอ้สื่อมวลชนที่รายงานอย่างนั้นน่ะมันคือการนำข่าวสารไปให้ผู้ร้ายมันก็นั่งดูทีวีนั่งฟังวิทยุเหมือนกับเราในสถานทูตพม่าท่านนึกว่ามันมีทีวีดูเหรอครับมีไม่รู้กี่เครื่องพม่าเขาก็ฟังมันยึดได้มันก็เอาทีวีมาดูวิทยุมันก็ต้องเปิดเพราะมันต้องสดับตับฟังข่าวสารภายนอกแล้วมันก็ต้องตรวจการด้วยสายตานี่คือข้อผิดพลาดรุนแรงไม่ควบคุมสื่อมวลชนเพราะไม่รู้จะทำยังไงประการที่2การแต่งตั้งท่านหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรไปเจรจาผู้ร้ายนี่ผิดเต็มๆไม่มีใครรู้เลยหรือไงว่ามันผิดเพราะอะไรการเจรจากับผู้ร้ายนะครับมันจะต้องใช้กระบวนการระดับค่อนข้างต่ำอาจจะเป็นพวกระดับใน10โท10เอกพอละเป็นทหารชั้นประทวนไม่เอา100ตีขึ้นไปก็เกินกว่าอะไรประเหตุแล้วยิ่งเอาข้าราชการระดับสูงและมีอำนาจไปเจรจามากเท่าใดผู้ร้ายก็ยิ่งต่อรองมากเท่านั้นท่านคิดดูก็แล้วกันพื้นฐานคอมมอนเซนส์สามัญสำนึกเอาข้าราชการระดับ10โท10เอกไปเจรจาเนี่ยเขาก็มีเทคนิคการเจรจาต่อรองกับผู้ร้ายเขาสอนกันนะครับในเมืองไทยก็มีคนเรียนจบมาแล้วร้อยกว่าคนแต่ไม่เคยเรียกคนเหล่านั้นมาเจรจามาเอาไอ้พวกบ้าๆบอที่มีความรู้แต่อยากได้หน้าไปเจรจาหลักการเป็นอย่างนี้เข้าคนระดับชั้นยศตั้งล่างไปเจรจานั้นน่ะผู้ร้ายมันจะต่อรองไม่ได้คนเจรจาก็ต้องแสดงความเฮ้ยเป็นไงไม่ทำไมต้องมาทำแบบนี้อย่างนั้นอย่างนี้นะโอ้เป็นอย่างนั้นเองนะหน้าสงสารนะผู้ร้ายเอ้ยงั้นเอารถยนต์มาเอาเงินมาเอาอาหารมาอ๋อเดี๋ยวขอรับฟังก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะไปรีบไปรายงานนายเลยอยากได้รถ2คันเลยกูไม่มีจริงที่บ้านยังมีแต่จักรยานเลยฮะเองอยากได้รถบัสปรับอากาศเดี๋ยวท่านต้องไปขออนุญาตก่อนนะรอสักพักดึงเวลาไปนานๆยิ่งเจรจาผู้ร้ายนานเท่าไหร่ยิ่งดีผู้ร้ายไม่ได้อ่อนแอแต่ถ้าท่านเป็นรัฐมนตรีไปเจรจาท่านครับขอรถบัส2คันจากอากาศไปส่งได้ไหมครับเอ้ยผมเป็นแค่รัฐมนตรีผมหารถบัสไม่ได้ผู้ร้ายมันเชื่อมั้ยล่ะไม่เชื่อหรอกอะไรวะเองเป็นระดับนี้เองต้องเอามาได้เดี๋ยวเครื่องบินไอพ่อเองก็ต้องเอามาให้ได้ก็มึงเป็นรัฐมนตรีอ่ะเบอร์1ใน40กว่าคนของประเทศเนี่ยทำไมเองจะทำไม่ได้และท่านจะไปเถียงไม่ได้ยังไงนี่คือที่มาของหลักการนี้ตอนนั้นมีใครรู้เรื่องเลยครับผมทราบแต่ผมไม่เกี่ยวเนี่ยผมไม่มีอำนาจหน้าที่ผมแค่ไปเจอเท่านั้นเองเขาให้ผมเข้าไปเพราะผมเป็นทหารเท่านั้นเองอ่ะแต่ผมไม่เกี่ยวกับสายนั้นก็เก็บข้อมูลมาโอ้มันผิดตั้งแต่ต้นเลยกั้นเหตุไหมไม่ได้กั้นเขตกั้นรั้วกั้นไม่มีชาวบ้านเลยมุ่งข้างหน้าเต็มเลยถนนสาทรน่ะแค่นี้ก็ผิดหมดโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยเรามีบทเรียนดังนั้นตั้งแต่ปี42นะก่อนหน้านั้นก็มีนะแต่ว่าอย่าไปพูดแล้วมันเยอะถึงเวลาเนี่ยปี62 63ผ่านกันมา20ปีไม่เคยเรียนรู้เลยเพราะเราไม่สนใจการศึกษาบทเรียนเราไม่สนใจงานวิจัยเสนอขึ้นไปพอนายไม่รู้เรื่องเขาก็ไม่ทำ
ทำไมผมรับรายการผมเสนอข้อมูลเข้าไปเยอะแยะเลยนะครับลูกค้าไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องแล้วก็รีเจ็คไม่ให้ทำเพราะไม่ใช่นโยบายนายใหญ่คือเราข้าราชการส่วนใหญ่เนี่ยทำอะไรจะต้องรู้ที่ดูทิศทางนายถ้านายไม่เอาก็ไม่ยอมเต้นแต่นายเขาจะเอาได้เขาไม่รู้เรื่องเหมือนกันนะเองเป็นหน่วยที่มีความรู้ต้องเสนอเข้าไปสิจะไปให้เขารู้ทุกอย่างมันเป็นไปไม่ได้ก็เอาว่าเลิกบ่นแล้วครับกลับมาอีกทีหนึ่งนะครับก็เช่นเดียวกันในกรณีที่โคราชเมื่อวานนี้นะครับการกั้นเขตประชาชนเนี่ยก็ไม่ได้ทำประการแรกนะถ้าเป็นฝ่ายรัฐบาลเนี่ยเกิดเหตุการณ์ยึดตัวประกันหรือการกราดยิงและคนร้ายยังควบคุมไม่ได้เนี่ยนะฮะตั้งผู้บัญชาการที่เกิดเหตุเป็นคนที่มีอำนาจสูงสุดสั่งการทุกหน่วยในนั้นเหมือนกับภาวะประกาศกฎอัยการศึกแต่เฉพาะพื้นที่เล็กๆสามารถสั่งไฟฟ้าประปาโทรศัพท์สั่งบริษัท AIS ตัดสัญญาณสั่งใครต่อใครได้หมดต้องมีอำนาจมีกฎหมายรับรองอำนาจเขาผู้บัญชาการที่เกิดเหตุนี้จะต้องมีอำนาจเด็ดขาดใครจะมาอ้างว่าฉันเป็นผบ.ฉันเป็นรัฐมนตรีนะเธอทำอย่างนั้นอย่างนี้อย่าแต่ทะลึ่งขอโทษนะครับใช้ศัพท์ง่ายๆอย่าเจอเองเป็นรัฐมนตรีก็เป็นไปเป็นไปเถอะอย่าไปยุ่งเองไม่รู้เรื่องหรอกงั้นผู้จัดการที่เกิดเหตุจะต้องเป็นคนที่มีความรู้และรับผิดชอบโดยตรงมีกฎหมายรองรับคนที่มีอำนาจสูงสุดทุกอย่างในนั้นพอตั้งผู้จัดการที่เกิดเหตุแล้วก็ต้องกองอำนวยการอันนี้ผมไม่ได้ติดตามหรอกครับเขาทำไม่ทำเนี่ยผมเล่าหลักการให้แล้วท่านก็ไปดูเอาเองก็แล้วกันผมไม่ติดตามรายละเอียดนะครับเพราะว่าผมไม่สนใจรายละเอียดผมมองภาพรวมผมไม่เสียเวลาไปดูใครต่อใครยิงตายกี่คนยิงกี่นัดบ้าบอคอแตกนั่นเป็นเรื่องชาวบ้านทำไม่มีผมไม่มีเวลาไปดูอย่างนั้นผมให้ข้อมูลท่านว่าประการที่2นอกจากตั้งผู้จัดการเหตุเกิดเหตุแล้ว2ตั้งกองอำนวยการไหมแล้วในกองอำนวยการกองบัญชาการในพื้นที่นั้นมีฝ่ายประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤตหรือไม่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤตสำคัญมากต้องมีคนที่มีความรู้ในการแถลงข่าวและต้องรู้ว่าจะให้ข่าวอย่างไรข่าวอย่างไรไม่ควรให้และจะต้องตั้งทันทีถ้าหากไม่ตั้งหน่วยประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤตโดยทันทีแล้วข่าวเท็จข่าวโกหกข่าวหลอกลวงจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเพราะว่าไอ้สื่อต่างๆเนี่ยมันไม่รู้อะไรมันก็ไปเตามันก็มั่วเอาเองมันก็โกหกชาวบ้านเพราะอยากจะให้คนมาติดตาม Facebook มันอยากให้คนติดตามไลฟ์สดมันก็ไปไล่เลยบ้าบอคอแตกเพราะว่ามันต้องการได้ยอดไลค์ยอดแชร์อย่าได้ยอดคนชม YouTube ไปเอาสตางค์ผมไม่สนใจบ้าๆบอแบบนี้แต่ท่านต้องรู้ว่าธรรมชาติของคนไทยที่ทำ Facebook เนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้มันก็จะไปปล่อยข่าวไปทำเซลฟี่ไปถ่ายวิดีโอต่างๆรอบๆพื้นที่ซึ่งมันเป็นสิ่งที่ทำให้คนร้ายได้รับข้อมูลข่าวสารภายนอกเพราะคนร้ายมันอยู่ในอาคารเนี่ยมันไม่รู้อะไรหรอกมันก็ต้องอาศัยดูจากโทรศัพท์โหมันอยู่ในห้างสรรพสินค้าอาจจะเอาโทรศัพท์กี่สิบกี่ร้อยเครื่องก็ได้นั่นแหละมันก็ติดตามข่าวสารต่างๆได้นี่คือการช่วยคนร้ายโดยตรงดังนั้นการประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤตเนี่ยจะต้องตั้งขึ้นมาแล้วเสนอข่าวเขาก็ต้องเป็นห่วงลูกหลานเขาลูกฉันเข้าไปในห้างนี่เมื่อกี้นี่จะเป็นยังไงทำอะไรเนี่ยต้องทำอะไรสนองตอบเขาให้เร็วแล้วอย่าให้เขาเข้ามาวุ่นวายในพื้นที่ต้องจัดส่วนของเขานักข่าวก็เองก็อยู่เต็นท์นี้นะมีอะไรเดี๋ยวจะเอาข่าวมาบอกนี่เองไม่ต้องไปทะลึ่งไปเดินดูนู่นดูนี่แง่นู่นแง่นี่นะไม่ต้องเองอยู่นี่แล้วกั้นเขตไว้ให้ชัดเจนใครฝ่าฝืนจับมันไปเลยข้อหาขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นี่คือในส่วนของภาครัฐและภาครัฐจะต้องทำอย่างไรเพื่อให้เกิดการปฏิบัติการอย่างนี้อย่างมีประสิทธิภาพจะต้องมีแผนเผชิญเหตุซึ่งแบ่งเป็น4ขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนแรกคือการเตรียมการแต่เนิ่นก็อย่างที่เรียนแล้วว่าคนไทยเราบ้าเป็นพักๆคือแบบไฟไม่ฟังเกิดวัวหายแล้วพึ่งล้อมคอกเสมอดังนั้นแผนเผชิญเหตุต่างๆนี่จะไม่เคยมีการเตรียมการมาก่อนถึงแม้เตรียมมาก็ทำแบบชุ่ยๆและไม่เคยมีการปรับปรุงดังนั้นการจัดเตรียมแผนเผชิญเหตุในระยะยาวเนี่ยต่อไปถ้าหากมันมีระเบิดปรมาณูระเบิดในกรุงเทพตูมหนึ่งคนตาย 50,000 บาทเจ็บ 200,000 เนี่ยจะทำยังไงผมเคยทำเสนอจะทำแผนนี้ให้กทม.เมื่อประมาณปี 2553-54 จนบัดนี้ยังไม่มีจนบัดนี้ยังไม่มีคุยกันแต่ผมก็มีโอกาสได้ไปอบรมให้กับผู้อำนวยการเขตต่างๆของกทม.และรองผู้อำนวยการเขตเกี่ยวเรื่องภัยการก่อการร้ายและเตรียมการจะอบรมให้กับพนักงานกวาดขยะและพนักงานกวาดถนนและพนักงานกวาดขยะแต่พอดีท่านผู้ชายสุขภัณฑ์
ถูกเด้งไปจากตำแหน่งผู้ว่ากทม.ด้วยม.44โครงการนี้ก็ถูกทิ้งไปเป็นสิ่งที่น่าเสียดายมากคนเก็บขยะคนกวาดถนนเนี่ยเป็นคนที่สัมผัสกับระเบิดที่ผู้ร้ายมันเตรียมการไปวางไว้แล้วกทม.เป็นพื้นที่ที่มีการก่อการร้ายรุนแรงที่สุด1ใน2แห่งในประเทศไทยแห่งแรกก็คือพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้แก้ไข4จังหวัดชายแดนภาคใต้และ2คือพื้นที่กทม.นั่นคือตั้งแต่ปี53ยังไม่ทำจนบัดนี้นะครับถ้ามันโตขึ้นมาในกรุงเทพระเบิดประนู1ลูกคนตาย 50,000 เจ็บ 200,000 จะใช้สถานที่ไหนรับคนเจ็บโรงพยาบาลจะทำอย่างไรเวชภัณฑ์จะระดมจากไหนการขนถ่ายผู้ที่เสียหายจากการถูกทำลายอาคารบ้านเรือนเนี่ยผู้ลี้ภัยจำนวนนับแสนคนจะไปไว้ที่ไหนจะไปนอนที่ดอนเมืองได้ไหมจะไปนอนสุวรรณภูมิได้ไหมในพื้นที่ปริมณฑลมีจุดใดบ้างจุดใดเป็นจุดรักษาพยาบาลจุดใดเป็นจุดแจกอาหารจุดใดเป็นจุดที่ให้เข้ามาตรวจสอบผู้สูญหายระบบการเชื่อมต่อทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจะทำอย่างไรพวกนี้มันต้องมีแผนละเอียดมีไหมครับมีไม่มีไม่รู้ตอบตัวเองก็แล้วกันประการที่2การเตรียมการถ้าหากใกล้เวลานี้มีแนวโน้มว่าจะมีการก่อการร้ายเกิดขึ้นเนี่ยเราจะต้องเตรียมการอย่างไรฝุ่นพิษเราดูในเว็บไซต์ Air for You ใช่ไหมว่าเขตนั้นเขตนี้ฝุ่นเป็นอะไรเรากำลังเห่อเรื่องฝุ่นกันอยู่นะเราก็พอดูได้อ๋อเขาวันนี้มันฝุ่นแค่นี้สีแดงสีเขียวอะไรก็ว่าไปพรุ่งนี้มันแนวโน้มเป็นยังไงเรายังเตรียมการได้เพราะเรามีเครื่องพยากรณ์พรุ่งนี้ฝนตกหรือไม่เรายังมีข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาแต่พรุ่งนี้มันจะวางระเบิดหรือไม่เนี่ยไม่เคยมีใครเตือนเพราะเราไม่เคยสร้างเครื่องมือนี้ผมเคยเล่าให้ท่านที่สนใจที่เป็นสมาชิกผมฟังตั้งหลายครั้งผมเคยเสนอผู้บัญชานะครับว่าผมจะสร้างเครื่องมือนี้ให้จะขออนุมัติทำงานนี้แต่นายผมเขาไม่รู้จักไม่สนใจเพราะนายใหญ่ไม่ได้สั่งมาผมบอกต้องเขายังไม่ต้องการทำตอนนี้เราจะวัดอากาศเรายังมีเครื่องมือวัดลมของกรมอุตุเราจะวัดฝุ่นเรายังมีเครื่องมือวัดฝุ่นของกรมอุตุของหน่วยงานแต่เราจะวัดการก่ออะไรเราไม่มีเครื่องมือทั้งที่เราสร้างได้ผมสามารถสร้างได้ในขณะที่รับราชการทำได้แต่ขณะนี้ทำไม่ได้เพราะต้องใช้ข้อมูลที่เข้าถึงชั้นความลับผมเป็นทหารนอกประจำการนอกราชการเนี่ยไม่เกี่ยวข้องแล้วนอกจากเขาจะให้เข้าไปช่วยทำต้องได้รับอนุมัติจากทางราชการเพราะต้องอาศัยตัวแปรมากมายที่บางตัวแปรเนี่ยมันเป็นความลับต้องเข้าถึงแล้วเราจึงสามารถนำมาใส่เครื่องมือของเราที่สร้างขึ้นเครื่องมือที่สร้างขึ้นคือเครื่องมือประเมินความรุนแรงการก่อการร้ายแล้วเราก็จัดลำดับท่านจะเห็นในต่างชาติเขาทำกันชัดเจนใช่ไหมในอเมริกามีอยู่4สีสีส้มสีแดงสีเหลืองสีเขียวทุกแต่ละรัฐแต่ละเมืองจะมีสีแบบนี้ออกทุกวันว่าแนวโน้มการรุนแรงกับการก่อการร้ายเป็นอย่างไรนั่นเมื่อ10ปีก่อน10กว่าปีแล้วเนี่ยผมพยายามให้ผู้ชายอนุมัติโครงการนี้แต่ก็ไม่ทำจนทั้งเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีแล้วพอมันตรงมาทีมาบ่นอย่างงู้นอย่างนี้เห็นไหมครับนี่คือคนไทยครับดังนั้นผมไม่สนใจไม่ศรัทธารัฐบาลผมศรัทธาต่อการป้องกันตัวและคนที่มีความรู้มีปัญญาที่จะรับข้อมูลนี้ไปดังนั้นไอ้สิ่งที่ผมพูดนี่นะท่านเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันท่านไม่ไปสนใจว่ารัฐบาลเขาจะทำหรือไม่เราต้องพึ่งตัวเองจะไม่อยากให้เขาแจกหน้ากากทำไมไม่แจกก็เองก็ไปซื้อมาดิเขาไม่แจกเองก็ไปเอาผ้ามาปิดปากจมูกสิเวลาอยู่นอกอาคารเนี่ยจะมาบ่นน้ำซากอะไรล่ะเราต้องพึ่งตัวเองครับประการแรกคือการเตรียมการระยะยาวใช่ไหมประการที่สองเพิ่งพูดคือการเตรียมการเผชิญเหตุเมื่อคาดว่าเหตุการณ์จุลแรงเกิดขึ้นแล้วขั้นที่สามเมื่อเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นเราจะทำตัวอย่างไรเดินเข้าไปในห้างไอ้บ้าที่ไหนมันยิงตุ้มๆๆมาโอ้โหคนล้มกันเกลื่อนเลยทำยังไงนี่คือการเตรียมตัวเดี๋ยวจะบอกให้ประการสุดท้ายหลังจากเหตุการณ์นั้นแล้วเนี่ยเราจะฟื้นฟูอย่างไรบ้างเอ้าเราไม่มีอะไรเสียหายมันไม่ได้ยิงเราแต่ลูกหลานเราตกใจภรรยาเราช็อกกลัวไม่กล้าเดินห้างเราจะต้องทำยังไงนี่คือขั้นสุดท้ายคือขั้นฟื้นฟูจะฟื้นฟูมากน้อยแค่ไหนเรื่องอะไรมันก็แล้วแต่ว่าเราเสียหายแค่ไหนถ้าเราเสียหายไม่มากหรือไม่เสียหายเลยเนี่ยทางด้านร่างกายทางด้านกายภาพทางด้านวัสดุสิ่งของและเราเสียหายทางจิตใจไหม
เราเสียหายทางจิตใจหรือลูกหลานเราเสียหายทางจิตใจอยู่ในพ่วงความหวาดกลัวแล้วจะทำยังไงมันมีระดับทั้งสิ้นแต่ท่านเอาหลักไป4ระดับนี้ขั้นเตรียมการมันเรียกว่า mitigation ขั้น preparedness ใกล้จะเกิดเหตุขึ้นมาคาดว่าจะมันมีจะทำยังไงขั้น response เมื่อเกิดเหตุปัจจุบันทันด่วนเผชิญหน้ามันจะทำยังไงขั้นสุดท้ายคือขั้นฟื้นฟูกับหน้าความเสียหายนี่คือสิ่งที่ทุกคนจะต้องมีทีท่านจะไปคิดเอาเองรายละเอียดเนี่ยผมจะนำให้เรียนให้เป็นระยะเพราะมันมีข้อมูลเยอะแล้วก็เคยเสนอแล้วในเฟซนี้บางเรื่องก็จริงแต่ว่ามันก็กระจายตอนนี้ผมตั้งใจจะนำมาให้เป็นชิ้นเป็นอันเพราะว่ามันรอไม่ได้แล้วประเทศของเราจะประสบความเลวร้ายมากยิ่งขึ้นไม่ได้มองโลกในแง่ร้ายไม่ได้การแกล้งใส่ร้ายรัฐบาลแต่แนวโน้มของสังคมมันเป็นอย่างนั้นรัฐบาลเขาก็ไม่ใช่เทวดาผู้ร้ายมันเอาอาวุธทหารเห็นข่าวเป็นทหารด้วยซ้ำไปแล้วไปยิงก็มีเฟซเลวร้ายส่วนละเลวไปด่าว่ารัฐบาลด่าว่าทหารมันเกี่ยวอะไรด้วยใช่ไหมฮะใครพูดอย่างนั้นท่านก็คงทราบดีว่าไอ้คนนั้นน่ะมันชั่วช้าสารเลวมันฉวยโอกาสเรื่องผู้ร้ายไปยิงคนที่โคราชไปด่าว่ารัฐบาลเขาไม่ได้เลยแม้แต่น้อยเขาจะไปรู้เรื่องอะไรว่ามันคนบิ่มคนบ้าล่ะท่านต้องด่าว่าสังคมไทยที่มันเกิดเหตุการณ์ที่ขึ้นเพราะสังคมไทยเป็นยังไงโอ้มันไกลศาสนามันไม่รู้จักศาสนามันหาทางออกไม่ได้ต้องเป็นอย่างนั้นไม่ใช่มีอะไรก็หาเรื่องด่ารัฐบาลทุกท่านที่ติดตามเฟซนี้ก็ทราบดีผมไม่ใช่พวกรัฐบาลถึงแม้จะรู้จักใครต่อใครต้องเยอะแยะก็ไม่เกี่ยวเขาทำไม่ดีก็ว่าเขาผมไม่ใช่พวกฝ่ายค้านแต่ผมเกลียดฝ่ายค้านมากเพราะหลายเรื่องมันทำไม่ดีมากกว่าแต่ใครทำดีก็ต้องชมใครทำไม่ดีก็ต้องว่าแต่ใครไม่ต้องรับผิดชอบจะไปด่าเขายังไงมันไม่ถูกต้องดังนั้นจะไปด่าว่ารัฐบาลไม่ดูแลกำกับดูแลมีผู้ร้ายมาเราไม่ได้ก็ต้องปรับปรุงตัวเองแนวความคิดแบบนี้รายละเอียดแต่ละเรื่องก็จะนำเรียนต่อไปนะครับกลับมาถึงเรื่องว่าหลักคิดเราต้องเป็นแบบที่ผมกล่าวมานี้แล้วหลักปฏิบัติจะทำอย่างไรให้เราปลอดภัยครอบครัวเราปลอดภัยขั้นเตรียมการระยะยาวขั้นเตรียมการก่อนเหตุการณ์ขั้นหลังเนี่ยไม่พูดถึงแล้วยกกรณีเดียวกรณีของมือปืนที่มันยิงคนอย่างบ้าคลั่งพวกนี้จะทำอย่างไรถ้าท่านเดินห้างไปเมื่อวานนี้เจอไอ้นี่กำลังอารวาสจริงๆเลยเนี่ยอันดับแรกเลยเนี่ยอย่าไปสนใจจะต่อสู้บ้าบอกับมันไอ้คนที่เขียนในเฟซบอกว่าเนี่ยคนถ้ามีปืนพกกันนะป่านนี้ผู้ร้ายตายแล้วโถไอ้เปรตผมอยากจะว่ามันแรงๆนะเอาแรงที่สุดของผมคือไอ้ช้างลาบครบพูดมาเรื่อยเจื่อยคนไทยให้พกปืนไม่ได้นะครับโอ้โหมันฆ่ากันเละคนไทยใจร้ายและก็ไม่เคยฝึกมาสถานการณ์นี้ชาวบ้านทั่วไปเนี่ยถ้าพกปืนจะไปยิงผู้ร้ายนี่นะมันเด็กคิดนะครับไร้สาระอันดับแรกที่ถูกต้องเลยนะหนีอย่างเดียวใส่ตีนหมาวิ่งหน้าตั้งเชนเกียร์5เพ่นเลยทันทีถ้าหากเพ่นได้ไม่ต้องไปใส่สนใจถ้าเห็นมันคล้ายๆจะท่าไม่ดีนะอารวาสหรือว่าผมเคยครั้งนึงเข้าไปในปั๊มน้ำมันแล้วมันก็มีควันพุ่งขึ้นมาผมเติมน้ำมันอยู่ยังไม่ทันเสร็จแล้วครับผมก็บอกให้ปิดให้เขาปิดฝาปั๊มเลิกเติมน้ำมันเท่าไหร่ก็โยนตังไปแล้วก็โยนบางไปเกินกว่าที่เขาเติมอีกมิเตอร์มันขึ้นเพราะว่าปั๊มมันอาจจะระเบิดผมไม่รู้ควันอะไรออกมาก็ปรากฏว่ามันเป็นแก๊สอะไรรั่วไม่ทราบที่หลังปั๊มไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องใส่ใจทรัพย์สินถ้าไปไม่ได้ทิ้งของทุกอย่างหนีอันดับแรกหนีให้ไวหนีให้เร็วพาลูกหลานครอบครัวหนีไปก่อนอันดับหนึ่งเลยนะตัวเองต้องรอดครอบครัวรอดแล้วค่อยดูคนอื่นเขาถ้าเราปลอดภัยแล้วให้เราช่วยใครได้บ้างก็ช่วยถ้าช่วยใครไม่ได้ไม่ต้องไปช่วยไม่ต้องไปยุ่งตัวเองเพ่นก่อนถ้าหากมีคนบาดเจ็บอยู่ในกุฏิเดชไอ้ผู้ร้ายอยู่ใกล้ๆมันยิงไอ้นั่นนอนร้องโอยๆอยู่อย่าเพิ่งไปสนใจช่วยเขาเพราะท่านเนี่ยจะโดนด้วยเต็มๆหลักการในการเผชิญเหตุอันดับหนึ่งเลยนะทุกกรณีนะช่วยตัวเองให้รอดก่อนลูกเมียอันดับสองทำไมพูดอย่างนี้โอ้ยนี่มันรักไม่รักลูกรักเมียเลยจริงรักหมดแหละแต่ถ้าท่านช่วยตัวเองไม่ได้ท่านจะช่วยลูกท่านได้ยังไงนี่คือเหตุผลที่เวลาท่านขึ้นเครื่องบินพนักงานก็จะประกาศว่าถ้าหากแรงดันตกจะมีอ้อหน้ากากออกซิเจนตกลงมาท่านจะต้องใส่ให้ตัวท่านเองก่อนแล้วค่อยไปใส่ให้เด็กของท่านท่านขึ้นเครื่องบินท่านก็เจอทุกครั้งใช่ไหมแล้วท่านอย่ามากระแดะว่าโอ้ฉันรักลูกท่านใส่ลูกก่อนท่านใส่ให้ลูกก่อนให้ท่านตาย
หยังเขียดลิ้นแลบไปแล้วไอ้ลูกท่านน่ะมันจะอยู่ยังไงงั้นท่านต้องรอดก่อนทุกคนต้องใช้หลักนี้เป็นหลักความจริงอย่ามาเสแสร้งทำมาพูดดีอะไรเลยท่านต้องรอดแล้วลูกหลานท่านจะได้รอดเพราะท่านช่วยได้แต่ถ้าลูกหลานท่านรอดในตอนนี้ท่านตายเนี่ยต่อไปเขาก็ไม่เหลือดังนั้นตัวเรารอดครอบครัวลูกเต้ารอดแล้วค่อยช่วยคนอื่นแต่ถ้าหากมีคนบาดเจ็บในพื้นที่ผู้ร้ายอยู่แถวนั้นอย่าไปคิดช่วยนี่คือหลักหนึ่งหลักแรกเพราะท่านช่วยไม่ได้ท่านก็จะตายด้วยตายที่จะมีหนึ่งศพกลายเป็นสองศพคือศพท่านด้วยประการที่สองอย่าห่วงของแน่ละอยู่ในห้างเมื่อวานผมก็เดาสถานการณ์หลายคนก็ต้องถือของพลุงพลังทิ้งให้หมดเพราะว่าของนี่เป็นภาระเอาละถ้าหากมันเป็นกระเป๋าสะพายเนี่ยมันติดตัวเราไปกระโดดได้อะไรได้ก็ว่าไปแต่ถ้ามันหิ้วพลุงพลังท่านโยนทิ้งไปเลยใครจะว่ากระต่ายติดตัวไอ้ขี้ขลาดแหมมันเอาปืนเด็กเล่นมาโชว์ช่างหัวมันเถอะครับถึงมันเป็นปืนเด็กเล่นเนี่ยท่านก็ต้องทำแบบนี้นะครับถึงแม้มันไม่เริ่มยิงมันควักปืนออกมาปืนบีบีการปืนบ้าปืนบออะไรท่านต้องเห็นก่อนไม่ใช่ทำเป็นใจกล้าแต่โง่โอ้ยปืนเด็กเล่นบ้างไม่เห็นมีอะไรเนี่ยตูมมาตายตายยังเกียร์ตายแล้วยังไม่รู้เลยตายเพราะอะไรเพราะความโง่ของมึงไงเลยถึงตายไม่ต้องสนใจไม่ต้องคิดหนีแล้วหนีไปไหนหลักการคือง่ายๆอย่าให้ไอ้คนร้ายมันเห็นหลบใต้ตู้หลบใต้เตียงหลังประตูอะไรก็แล้วแต่อันดับแรกหนีจากสายตามันก่อนเพราะมันไม่เห็นท่านมันก็ไม่เอาท่านเป็นเป้ามันเห็นใครมันก็ยิงไอ้คนนั้นเพราะมันบ้าหรือมันอาจจะเกลียดชังอะไรไม่ต้องไปสนใจเลยสภาพจิตมันเป็นยังไงไม่ต้องไปอ๋อนะโอ้มันถูกโกงมานะโอ้น่าสงสารไม่ต้องบ้าขนาดนั้นไร้สาระไม่เรื่องท่านหนีมันก่อนอย่าให้มันเห็นถ้าหากอยู่ใกล้อยู่ใต้ลงใต้โต๊ะใต้ตุ่มใต้ตัวอะไรก็ว่าไปแต่ถ้ามีโอกาสเหลียวหลบเข้าห้องไปแล้วปิดประตูล็อกไว้แต่ที่สำคัญนะฮะอันดับหนึ่งก็คือว่าจะหนีไปไหนเนี่ยต้องระวังอย่าเป็นทางตันถ้าท่านหนีเข้าทางตันท่านจะซวยเพราะว่ามันจะไล่บี้ท่านไม่มีทางหนีเหมือนหมาจนตรอกแล้วจะรู้ได้ไงว่าเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นน่ะและจะรู้อะไรตันไม่ตันท่านไม่รู้หรอกครับคนส่วนใหญ่แต่ผมรู้เพราะอะไรผมไม่เคยไปผมจะดูทางหนีไฟจะดูแผนผังที่เขาติดไว้ตามช่องทางต่างๆผมไปซื้อคอนโดลุมพินีกะไว้ว่าเวลาแก่ๆแล้วจะไปโรงพยาบาลง่ายๆซึ่งผมก็ได้ใช้จริงตอนที่ผมหัวใจวายเมื่อปีก่อนนะครับจากลุมพินีแถวเซ็นทรัลพระปิ่นเกล้าไปที่ศรีราชระยะทางประมาณ3กิโลเมตรผมใช้เวลาเดินทาง40นาทีเพราะรถพยาบาลต้องไปยูเทิร์นสายใต้ใหม่แล้วเจอรถติดนี่ขนาดผมอยู่ใกล้แล้วผมเตรียมการไปแล้วแล้วก่อนที่เกิดเหตุการณ์นะผมลงมาเพราะผมรู้ว่าแผนผังของตึกนี้ทางหนีไฟมันอยู่ตรงไหนผมจะไปเลือกซื้อห้องที่อยู่ใกล้ทางหนีไฟผมจะไม่ใช้ลิฟต์เพราะก็เกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติลิฟต์จะใช้ไม่ได้แล้วก็เจอจริงๆครับระหว่างที่อยู่ในห้องตอนนั้นผมก็นอนป่วยอยู่เนี่ยอยู่กับภรรยา2คนเกิดเสียงสัญญาณกระดิ่งดังขึ้นมาเป็นสัญญาณเตือนภัยผมก็กระโดดขึ้นมาเลยภรรยาผมก็ไม่สนใจโอ๊ยเดี๋ยวมันซ้อมกันผมก็ลากเข้ามากระผมกระเป๋าตามผมไม่หยิบนะลงก่อนเลยเพราะว่าออกจากประตูห้องผมก็ลงทางหนีไฟจากชั้น8ลงมาชั้นล่างปรากฏไม่มีอะไรหรอกครับไอ้เครื่องเตือนอะลามเนี่ยไฟไหม้เนี่ยมันเกิดไฟช็อตเพื่อนข้างห้องผมนี่ไม่มีใครสนใจจะออกมาเลยออกมาดูยังไม่ออกเลยมีผมคนเดียวกระโดดมากับภรรยาเพราะผมลากเข้ามาเขาก็ไม่ได้สนใจแต่ถ้าเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้จริงๆเพื่อนร่วมห้องชั้น8ที่อยู่กับผมเนี่ยตายหมดไม่มีทางเหลือถ้าไฟมันไหม้จากชั้นล่างถ้ามันไหม้จากชั้นล่างเช่นชั้น5ชั้น6ชั้น7ไฟมันจะขึ้นข้างบนครับแล้วมันจะต้องตายแล้วไม่เกิดเหตุอะไรเลยเองกระต่ายตื่นตูมแล้วเอ้ยไอ้นี่มันบ้าแล้วแหมขี้ขลาดแล้วท่านเสียอะไรไม่เสียเลยผมไม่รู้สึกเสียหน้าใดทั้งสิ้นเพราะผมถูกฝึกมาแบบนั้นคนไทยเราไม่เคยเพราะว่าเรากลัวกลัวคนอื่นว่าขี้ขลาดไอ้นี่กระต่ายตื่นตูมผมไม่กลัวเพราะว่าผมกลัวอย่างเดียวคือการทำชั่วถ้าผมไม่ทำชั่วผมไม่กลัวอะไรเลยจะว่าอะไรก็ช่างไปเลยดังนั้นเวลาไปห้างผมจะดูแผนผังเขาจะติดตามจุดต่างๆ
ระลึกเอาไว้ถ้าท่านไปที่ไหนบ่อยๆท่านก็ตึงเอาไว้นะเกิดมีอะไรเหตุการณ์อย่างนี้เราจะทำยังไงเนี่ยนึกไว้ตลอดเวลาแล้วเราจะสามารถทำได้โดยอัตโนมัตินี่คือข้อสังเกตยาหนีไปทางตันหลบซ่อนต่อพ้นให้พ้นสายตาผู้ร้ายและถ้าหากมีสิ่งกีดขวางเช่นประตูเราหลบเข้าไปในห้องนะเราก็เอาประตูปิดซะแล้วเอาเฟอร์นิเจอร์มากดดันไว้นี่คือข้อแรกไม่ต้องกลัวเสียศักดิ์ศรีไม่ต้องกลัวใครด่ากี้ขลาดไม่ต้องกลัวใครด่ากระตือตุ่นกระต่ายตื่นตูมไม่ต้องสนใจว่านั่นมันเป็นปืนปลอมปืนจริงถ้ามันควักออกมาทำหน้าตาจะยิงเราหนีอย่างเดียวประการที่สองเมื่อหนีแล้วออกจากขังพื้นที่แล้วก็ไปหาที่ซ่อนอย่างที่ว่าหาที่กำบังที่มิดชิดและอย่าเข้าไปในทางตันประการที่สามเฮ้ยมันจะไล่บี้เราจริงๆมันหมั่นไส้เราหน้าตาเราไม่ดีมันเดินตามมาใกล้เราแล้ว จะทำร้ายเราไม่ต้องพูดถึงแล้วหมาจนตรอกใช้เทคนิคหมากัดอย่างเดียวท่านไปไหนไม่ได้แล้วนี่หนีก็แล้วหนีไม่พ้นซ่อนกันแล้วมันหาเจอหมาจนตรอกใช้นโยบายหมากัดกัดมันก่อนการกัดมันทำยังไงครับพุ่งเข้าใส่มันตะโกนให้ดังที่สุดเท่าที่จะดังได้ถ้าทหารเขาฝึกมาให้ร้องคำว่าเอี๊ยแต่ท่านจะเปลี่ยนตัวอ้อเป็นตัวอะไรก็แล้วแต่ท่านการออกเสียงคำว่าเอี๊ยมันเป็นการเบ่งลมออกจากท้องพุ่งเข้าใส่เป้าหมายคือข้าศึกของเราตรงหน้าแล้วให้ดังที่สุดมันจะผงะเสียกระบวนเพราะมันไม่คิดว่าเหยื่อที่เห็นว่าโอ้โหวิ่งหนีหางถูกตัวทำท่าทางกลัวมันไปซ่อนมันแล้วเนี่ยจะหันมากระโดดใส่มันก็ต้องรวบรวมความกล้าทำไม่ได้ครับถ้าไม่ฝึกและไม่เคยคิดไว้ก่อนกระโดดใส่มันพร้อมกับอาวุธแสวงเครื่อง คำว่าแสวงเครื่องคืออาวุธที่หาได้ในภูมิประเทศเอ๊ะเรามีอะไรเราเอาข้างเอาเก้าอี้ดีไหม อันนั้นท่านพี่นาเอาเองถ้าไม่มีอะไรเลยมีหนังสือพิมพ์ฉบับเดียวก็ยังเป็นอาวุธได้การใช้กระดาษหนังสือพิมพ์เป็นอาวุธเนี่ยสมมติว่านี่เป็นกระดาษหนังสือพิมพ์ฉบับครับท่านม้วนมันม้วนมันเป็นทรงกลมให้แน่นม้วนให้แน่นแล้วกันนะครับหนังสือพิมพ์นะแต่อย่าไปตีมันมันจะคันเพราะว่าหนังสือพิมพ์เป็นกระดาษมันเบาวิธีใช้อาวุธแสงเครื่องเนี่ยต้องแทงแทงหน้ามันแทงมันจะถูกกระแทกหนักแล้วมันจะตกใจนอกจากนั้นก็เป็นกุญแจรถมีลักษณะแหลมแทงมันเอานิ้วจิ้มตาอย่าปราณีการป้องกันตัวเองอย่างรุนแรงเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ผิดไม่ผิดศีลด้วยอันดับแรกเราไม่มีเจตนาจะฆ่าแต่เราต้องเจตนาทำให้มันหยุดความคิดที่จะฆ่าเราไม่ผิดศีลข้อหนึ่งเราเอาหนังสือพิมพ์ใครก็ไม่รู้มาแทงมันเนี่ยเราไม่ได้ขโมยเข้ามาเพราะเราไม่ตั้งใจจะเอานี่มาเป็นสมบัติแต่หนังสือพิมพ์นี้มาเป็นอาวุธแสวงเครื่องเราไม่ผิดศีลข้อ2ข้อ3เราไม่ไปยุ่งกับเมียมันเพราะเราไม่รู้จักเมียมันแล้วไม่คิดจะทำไม่เกี่ยวแล้วข้อ4ก็5ไม่มีไม่ต้องคิดเลยอาจจะผิดข้อ4นิดหน่อยตอนเราไปด่ามันเท่านั้นเอาละกลมแกมไม่เบาไม่มากพอรับกรรมได้ดังนั้นไม่ผิดอะไรทั้งสิ้นแต่ถ้าท่านกระแทกมันไปแล้วมันเกิดตายขึ้นมาก็เป็นเรื่องกรรมของมันเองมันหมดมันต้องลงอบายภูมิมันต้องเปลี่ยนภพตอนนั้นช่วยไม่ได้นี่คือหลักการ3ประการนะครับหนีซ่อนสู้ไปไหนก็ตามถ้าหากเกิดเหตุการณ์นี้คิดเอาไว้และถึงไม่เกิดก็คิดเอาไว้เรื่อยนี่ก็คือสิ่งที่อยากจะเตือนด้วยความเป็นห่วงมีเยอะมากมายนะครับที่ต้องการจะเล่าให้ฟังแต่รายละเอียดมันมากแล้วอย่างที่เรียนแล้วนะครับคือคนไทยเราไม่คุ้นเคยกับการเตรียมการไม่คุ้นเคยการล้อมคอกก่อนวัวหายผมก็เชื่อครับว่ามันจะบ้าไปประมาณสักอาทิตย์นึงอย่างท้าอย่างเร็วแล้วต่อไปเนี่ยพอมีเรื่องอื่นเนี่ยก็จะลืมเรื่องนี้ไปหมดเราเคยโดนระเบิดขนาดระเบิดปรมาณูเนี่ยเอาเข้ามาในกรุงเทพแล้วเนี่ยหนัก30กิโลเนี่ยผมเล่าให้ท่านฟังแล้วใช่ไหมในปี2546ยุคของนายทักษิณชินวัตรเนี่ยคนไทยไม่ยังล้นลายไม่รู้เรื่องแล้วเฮ้อแล้วยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่า
ไอ้คนร้ายที่นายณรงค์ปานะงามซึ่งเราจับมันได้พร้อมกับวัสดุกัมมันตภาพรังสีคือซีเซียม137จำนวนหนัก30กิโลที่มันเอาเข้ามาเตรียมการวางระเบิดในกรุงเทพนี้คือสิ่งที่เรียกว่าเดอร์ตี้บอมเป็นอาวุธปรมาณูชนิดหนึ่งซึ่งพัฒนาขึ้นมาในยุคนี้อาวุธปรมาณูยุคแรกลิตเติ้ลแฟตบอยที่ทิ้งในญี่ปุ่นนั้นน่ะมันทำลายความร้อนทำลายเป้าหมายด้วยความร้อนและแรงอัดก็กระแทกเข้าไปแล้วก็ความร้อนก็จะเผาทำลายพื้นที่อาวุธปรมาณูยุคที่2เป็นอาวุธระเบิดไฮโดรเจนก็คือแรงระเบิดนี้มากขึ้นรุนแรงมากขึ้นกว่าไอ้ระเบิดลูกแรกเนี่ยเป็นร้อยเท่าพันเท่ารุ่นที่3เป็นอาวุธนิวตรอนจาก2รุ่นแรกเนี่ยมันเข้าใจแล้วว่าอ๋อฉันทิ้งระเบิดไปเมืองข้าศึกมันล่าพนาศูนย์อ้าวแล้วกูแล้วฉันไปยึดฉันจะเอาเหลืออะไรเหลือล่ะทรัพย์สินสมบัติต่างๆมันหายหมดแล้วเนี่ยกูก็ไม่ได้อะไรดิเรื่องอะไรล่ะใช้ระเบิดทำลายเฉพาะสิ่งมีชีวิตครับอาคารบ้านเรือนต่างๆไม่เสียหายไม่ถูกทำลายแต่สิ่งชีวิตไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์พืชถูกทำลายเพราะว่ามันเปล่งอนุภาคนิวตรอนออกมามันเปรียบเทียบแบบนี้ขออนุญาตกดปุ่มนิดนึงนะมันเปรียบเทียบเหมือนกับเซลล์ของเราเนี่ยมันใหญ่ขนาดสนามฟุตบอลกันแล้วกันไออนุภาคนิวตรอนเนี่ยมันลูกขนาดผลส้มในสนามฟุตบอลคิดดูนะครับว่าไอ้ลูกขนาดผลส้มเนี่ยจำนวนนับมหาศาลนับไม่ถ้วนแล้วมันพุ่งเข้าสู่ทำลายเซลล์เราเซลล์เราจะไปเหลืออะไรเซลล์ร่างกายไม่เหลือแล้วร่างกายเราจะไปเหลือได้ไงทั้งสัตว์ก็มันก็มีเซลล์พืชมันก็มีเซลล์นี่คือแนวความคิดของระเบิดนิวตรอนนี่คือยุคที่3ละส่วนยุคที่4น่ะต้องการทำลายไม่ให้คนเข้าไปในพื้นที่เรียกว่าเดอร์ตี้บอมบ์อย่าไปฟุ้งซ่านไปแปลเป็นภาษาไทยว่าระเบิดสกปรกไร้สาระอย่าไปแปลแล้วครับเพราะว่าภาษาไทยมันไม่มีตรงเดอร์ตี้ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าสกปรกในความหมายภาษาไทยหรอกนะถ้าเกิดทับศัพท์ไปเถอะเดอร์ตี้บอมมันทำลายเป้าหมายโดยการที่แรงระเบิดแรงอัดมันไม่มากเท่าไหร่แต่มันทำลายพื้นที่โดยการคงกัมมันตภาพรังสีนะไว้ในที่ที่นั้นเป็นเวลานับ10ปีไอ้เดอร์ตี้บอมนี่แหละครับนำเข้ามาในกรุงเทพในปี2046ซึ่งตอนนั้นทุกท่านก็คงนึกได้แล้วใช่ไหมผมเคยเตือนให้ฟังแล้วว่ามีการจัดการประชุมชั้นใหญ่สำคัญที่สุดในโลกคือการจัดการประชุมเอเปกซึ่งผู้นำโลกที่เป็นมหาอำนาจมาหมดจาร์ชีรักฝรั่งเศสปูตินรัสเซียจอร์จบุชอเมริกาแล้วใครต่อใครก็มามากมายเราจับไอ้ผู้ร้ายได้ไม่ใช่เพราะเก่งกาจอะไรทั้งสิ้นแต่เพราะทางฝ่ายสืบราชการรับไอ้ CIA มันแจ้งข่าวเรามาถ้าเกิดขึ้นมาล่ะจะทำอย่างไรท่านอย่าไปคิดนะโอ้ยนี่มันฟุ้งซ่านโอ้มันเพ้อเจ้อใหญ่ละมันบ้าเรียนก่อการร้ายมากมันก็เลยร้ายไปหมดก็คงจริงเพราะว่าคำพูดแบบนั้นภรรยาเขาก็บอกผมนะครับว่าคุณเรียนมากคุณชักฟุ้งซ่านเพ้อใหญ่แล้วไปไหนก็ระแวงไปหมดมันเป็นอัตโนมัติแต่ว่าผมไม่เคยพลาดในเรื่องพวกนี้ก็อย่างที่เรียนแล้วสัญญาณไฟที่คอนโดเนี่ยคนธรรมดาเขาจะไม่สนใจหรอกกระดิ่งไฟไหม้ก็อย่างมากก็ออกมาดูหน้าห้องแต่ผมเห็นทันทีเพราะว่าฝึกมาเรียนมารู้ว่าถ้าช้าแม้แต่นาทีเดียวเนี่ยเราตายควันมันจะขึ้นไปจากปล่องข้างล่างถ้าเกิดไฟมันไล่ไฟมันไหม้ใต้ชั้นเราเนี่ยความร้อนมันจะขึ้นมาพร้อมกับควันลิฟต์ใช้ไม่ได้อยู่แล้วไม่ต้องไปสนใจลงลิฟต์แต่ทางหนีไฟในเมืองไทยนี่นะครับท่านจะดูว่าทางหนีไฟมันสร้างถูกหรือผิดเนี่ยท่านต้องดูว่ามันสามารถจับซีลอากาศได้หรือไม่ถ้าเป็นประตูไม้ท่านไม่ต้องสนใจช่วยอะไรท่านไม่ได้เลยแม้แต่น้อยทางหนีไฟที่ถูกต้องประตูเนี่ยจะต้องเป็นประตูเหล็กข้างในจะเป็นอุปกรณ์พิเศษเป็นฉนวนกันความร้อนที่สำคัญคือมันต้องซีลอากาศไม่ให้อากาศเข้าออกได้เหตุผลก็เพราะว่าเวลาไฟมันไหม้ขึ้นมาเนี่ยความร้อนและควันมันจะขึ้นมาตามออกซิเจนแล้วมันจะเราไปอยู่ในทางหนีไฟที่มันเป็นปล่องเนี่ยถ้าหากมันไม่สามารถซีลได้เนี่ยไอควันกับความร้อนมันจะเข้ามาได้ทันทีเพราะปล่องนี้มันจะเย็นกว่าข้างนอกเมื่อมันเย็นมีอากาศออกซิเจนเยอะกว่าไฟมันชอบมันก็พุ่งเข้ามางั้นท่านจะอยู่ในทางหนีไฟคอนโดหูห่วยที่มันไม่ออกแบบไม่ถูกเนี่ยท่านก็ตายอยู่ดีนี่คือสิ่งที่ต้องศึกษา
ใครเขาจะมาบอกท่านทุกเรื่องจะไปว่ารัฐบาลทำไมไม่บอกฉันล่ะใช่ไหมโถเขาจะไปบอกอะไรเองทุกเรื่องได้หน้าที่ของท่านการเอาชีวิตรอดเป็นหน้าที่ของสัตว์ทุกตัวในภพภูมิทั้งหมดสามเหลี่ยมภพภูมิเหมือนกันหมดเทวดาก็เหมือนเรานะครับเทวดาก็ต้องมีตั้งหลายชั้นใช่ไหมหกชั้นเทวดาเนี่ยมีขันธ์ห้าเหมือนเรามีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหมือนกันเขาก็ต้องหาทางดีของเขาเองเมื่อไฟบรรยายการมาไหม้โลกเนี่ยอย่าว่าแต่มนุษย์เลยนะครับอบายภูมิก็ถูกเผามนุษย์ก็เผาแล้วชั้นเทวภูมิเนี่ยชั้นเทวดาก็เผาด้วยพินาศหมดแหละที่เหลือก็คือชั้นสูงกว่าเทวภูมินั้นขึ้นไปชั้นพรหมทั้งรูปประพรมและอรูปประพรมนั้นก็สูงกว่าเทวดาทั่วไปเทวดาพื้นๆเนี่ยไม่เหลือนั้นเป็นหน้าที่เราจะต้องป้องกันตัวเองหาความรู้เองถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็กระจายไปนะครับใครจะไม่ชอบผมไม่แคร์แล้วล่ะผมจะเปลี่ยนพบเดี๋ยวผมไม่สนใจอะไรล่ะแต่ถ้าหากมันเป็นประโยชน์ได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นวิทยาทานผมเร่งทำวิทยาทานเพราะต้องการทำทานให้มากไม่มีสตางค์ใช่ไหมให้ใครก็ให้ความรู้เพื่อไปพบหน้าจะได้มีโอกาสพบพุทธศาสนามีโอกาสพบชีวิตอยู่ในภพภูมิที่ดีกว่านี้จึงเป็นที่มาของการนำเสนอเรื่องในวันนี้เพราะว่าเป็นเรื่องที่สำคัญใกล้ตัวตีเหล็กต้องตีให้ร้อนๆและขอประทานโทษนะครับหลายท่านที่เห็นใส่อารมณ์เข้าไปเพราะว่ามันเป็นเรื่องสำคัญจริงๆและงุดหงิดใจเพราะโทสะยังมีอยู่ในตัวเยอะกิเลสโลภะเต็มตัวไปหมดนะก็เลยแสดงคำพูดที่มันค่อนข้างจะรุนแรงไปก็ขอให้ท่านเข้าใจในเรื่องนี้ผมพลตรีดร.อนุชาติบุญนาคขอขอบคุณทุกท่านครับที่ได้กรุณาให้ความสนใจผมคงคิดว่าไม่มีแหล่งข่าวไหนแล้วเขานำเสนอเรื่องแบบนี้ในมุมนี้มีแต่แข่งกันเรื่องรายละเอียดซึ่งเป็นสิ่งทางยุทธวิธีไอ้นั่นท่านหาได้ง่ายแต่เรื่องที่ได้พูดมาแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าท่านหาข้อมูลได้ยากขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ